เอ็มนันทวัฒน์เผยหลังถูกตบยอมไปกินปูเพราะเห็นใจยันเอาผิดมมาอ,อนนภาเมื่อเวลา14นาฬกา30นาทีวันที่1ธันวาคมที่สตูดิโอแกรมมี่เอ็มนันทวัฒน์พ่องบุรุษนักสแสดงหนุ่มแถลงกรณีถูกมมาอ,อนนภาอดีตนางแบบและพิธีกรตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลีใต้เพราะปฏิเสธที่จะไปกินปูด้วยว่าวันเกิดเหตุ ตนจะไปโซทาวเวอร์แต่พี่มาบอกว่าได้วางแผนไว้แล้วตนบอกว่าอิ่มอยู่เลยปฏิเสธไปก่อนเกิดเหตุตามที่เป็นข่าวยืนยันว่าถูกตบจริงและมีเพียงตนคนเดียวที่รู้ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเอ็มนันทวัฒน์กล่าวต่อว่ายอมรับว่ารู้สึกโมโ oh. ห ตนก็บอกให้เขาหยุดทาแล้วบอกว่าขนาดพ่อกับแม่ยังไม่ทําแบบนี้ก่อนจะขอโทษกันทั้งสองฝ่ายและตนก็ยอมไปกินปูทีหลังเพราะเห็นมาร้องไห้ก็รู้สึกเห็นใจก่อนตัดสินใจเอาตัวเองออกมาห่างๆพร้อมย้ายห้องพักไปอยู่ที่ชั้น13ไม่ได้ย้ายโรงแรมตามที่มีข่าวออกไปจากนั้นเช้าวันถัดมาก็ไปทําจมูกซึ่งได้เจอกับมา้าแต่พูดคุยกันน้อยลง แม้จะเคลียร์กันแล้วแต่ในใจก็ยังรู้สึกอยู่จึงตัดสินใจแจ้งความเพื่อนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานโดยปรึกษาทนายความไปหลายคนรวมถึงครอบครัวและผู้จัดการแต่ท้ายสุดคดีความที่เกาหลีก็เป็นอันจบเพราะมีการเซ็นเอกสารยอมความไปแล้วและล่ามบอกว่าเอกสารฉบับนี้จะต้องนำไปใช้ที่ไทยเท่านั้นเหตุที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับม้า พระกัวตัวเองจะใจอ่อนผมก็เป็นน้องใหม่ในวงการกลัวจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนส่วนเรื่องที่พี่มาถแถลงไปเมื่อวานนี้เป็นความจริงทั้งหมดแต่มาคุยกันสองคนแล้วเหตุการณ์ไม่ตรงกันผมก็จะแย้ง มนันทวัฒน์กล่าวต่อว่าอยากขอบคุณพี่มาที่ออกมาพูดความจริงกันเพราะตนกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่ตนพูดยืนยันว่าพี่มาไม่ได้แสดงอาการใดที่สอแววไปเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเพราะตนเป็นคนที่ระวังตัวมากและมีคนไทยทักพี่มาตลอดทาง เอ็มนันทวัฒนกล่าวถึงกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าหิวแสงยอมรับว่าเคยมีความคิดอยากถือรางวัลมาออกสื่อแต่สาบานว่าไม่ใช่กับข่าวแบบนี้ในเมื่อตนได้แสงมาแล้วก็ต้องพูดในสิ่งที่เจอเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนไม่ใช่เด็กก้าวร้าว ส่วนกรณีที่นายสิทธาบิบังเกิดหรือทนายตั้มบอกว่าตนปกป้องพี่มา้าจนทำให้สังคมมองว่าตนเองกลับกอกนั้นหลังตนกลับมาจากเกาหลีก็ยังไม่ได้คุยกับทนายตั้มเลยแต่ยอมรับว่าเป็นคนส่งข้อมูลคลิป และเอกสารทุกอย่างให้เพื่อปรึกษาแนวทางของกฎหมายยืนยันว่าหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าแจ้งความเอาผิดพี่มาอณอนนภาเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าไม่มีใครสมควรโดนตบหรือโดนทำร้ายร่างกายส่วนจะเป็นทนายคนไหนจะพูดคุยกับผู้จัดการเพื่อตัดสินใจอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ